โควิดไม่อยู่เฉยนาเดียเผยลูกชายสายลุยตรากตรำรับจ้างเก็บขี้วัวขยันแถมลุยมากมากน้องนบเก่งสุดๆทั้งขนขี้วัวแบกจอบพรวนดินขุดดินปลูกต้นไม้ตามปู่ไปทำไร่ที่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนน้องโมนาน่าเอ็นดูเก่งตัวสวยมานั่งเรือชมวิวดินเนอร์ริมน้ำกับพ่อแม่ช่วงโรงเรียนปิดจากโควิดน้องนบลูกชายของอดีตดาราสาวและพิธีกรคนเก่งนาเดียโสนกุลคุณแม่ลูกสองของน้องนบนบมงคลกับน้องโมนาและภรรยาสุดเลิฟของหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลหล่อจิ๋วไม่อยู่เฉยลูกให้เวลา2ชั่วโมงนาเดียโพสต์ฉลอง9ปีสามีเผยคลิปก่อนนอนพ่อกับน้องโมนานาเดียฉลองแต่งสามีกับรถหรูโพสต์พาลูกชายไปซ่อมหวังการประชามจากพ่อปู่เบาบางล่าสุดนาเดียโพสต์ภาพและคลิปลูกชายไปทำไร่กับคุณปู่ทั้งรับจ้างพรวนดินปลูกต้นไม้เก็บขี้วัวพร้อมเผยว่าโรงเรียนปิดโควิดคราวนี้นบขอตามปู่ไปเป็นชาวไร่ทุกอาทิตย์รับจ้างปู่พรวนดินปลูกต้นไม้เก็บขี้วัวพอเหนื่อยก็มาซิ่งรถ ATVล่าสุดดริฟต์ ATV ฝุ่นตลบอย่างเมามันไปทีก็ลืมพ่อแม่ไปเลยนบบอกสนุกและมีความสุขมากน่าจะเป็นเพราะอิสระปู่ไม่ห้ามอะไรทั้งนั้นมากกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโนป้ามงคลโดยมีแฟนๆเข้ามาชมน้องนบเก่งมากมากลุยมากมากน้องนบปล่อยพลังเก่งหลายอย่างมากๆเลยน้องนบขณะที่น้องโมนาลูกสาวก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่โดยนาเดียโพสต์ภาพและคลิปลูกสาวน่าเอ็นดูไปกินข้าวกับพ่อแม่แถมตักไอติมกินเองอย่างเอร็ดอร่อยพร้อมแคปชั่นว่าในระหว่างที่พี่ชายตรากตรำรับจ้างเก็บขี้วัวอยู่นั้นน้องสาวก็แต่งตัวสวยมานั่งเรือชมวิวกับดินเนอร์ริมน้ำค่ะโมนาโซนากูแอลขอบคุณชุดสวยของโมนาจากออแกนิก้าขีดล่างออฟฟิเชียลนะคะ ณัฐเทพหัสดินจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกพร้อมเผยความหมายชื่อสุดน่ารักว่าที่คุณพ่อสุดหล่อณัฐเทพหัสดินจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์นาน่าภรรยาก่อนเฉลยเพศลูกพร้อมเผยที่มาและความหมายของชื่อสุดน่ารักไล่จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเต็มที่แล้วสำหรับดาราหนุ่มหน้าหล่อณัฐเทพหัสดินและนาน่าภรรยาคนสวยที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้7 เดือนกว่าแล้วโดยล่าสุดหนุ่มณัฐได้จัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์เซอร์ไพรส์ภรรยาพร้อมเฉลยเพศและความหมายดีๆของชื่อลูกโดยณัฐได้โพสต์คลิปและภาพบรรยากาศในงานสุดน่ารักพร้อมข้อความว่า It's a baby girl and her name is Nyla Please welcome her to our wonderful worldขอต้อนรับลูกสาวสุดสวยของดีเบบีไนล่าด้วยนะคะขอให้หนูแข็งแรงเป็นเด็กดีของดีกับนี้นะคะจากนั้นว่าที่คุณพ่อยังบอกถึงที่มาและความหมายชื่อลูกสาวเอาไว้ว่าหลายคนถามว่าทำไมถึงเลือกชื่อลูกว่าไนล่าและชื่อนี้มีความหมายว่าอะไรวันนี้จะมาเฉลยครับไนล่ามีหลายความหมายในหลายภาษาภาษาอาหรับแปลว่า successful ประสบความสำเร็จภาษาเม็กซิกันแปลว่า I love you เยอะๆภาษาจูนเชียนหรือโมร็อกกันแปลว่าfulfillment การเติมเต็มภาษาฮาวายเอียนแปลว่า a girl of paradise สาวน้อยจากสวงสวรรค์ลูกสาวคนนี้เปรียบเสมือนความรักและความสำเร็จที่มาเต็มชีวิตของพ่อแม่ให้มีความสุขที่สุดสมกับเป็นสาวน้อยที่ถูกส่งลงมาเป็นของขวัญจากสวรรค์จริงๆฝากติดตามความน่ารักของน้องไนล่าที่เอ็นพลิเตอร์วันด้วยนะครับพวกเราจะคอยลงความน่ารักและพัฒนาการของสาวน้อยคนนี้ให้ทุกคนได้ดูกันครับขอบคุณครับ
ในขณะที่นาน่าภรรยาคนสวยโพสต์ภาพคู่สามีพร้อมเขียนข้อความขอบคุณจากหัวใจว่าขอบคุณพ่อหมูสุดที่รักนะคะเซอร์ไพรส์เบบี้ชาวเวอร์ให้คูมแม่ถึงจะโป๊แผนแตกโดยคุณไปแล้วแต่ก็ยังไม่ล่มหมดนะคะคุณพ่อจัดแจงทุกอย่างออกแบบด้วยตัวเองสั่งลูกโป่งหาเรฟโทรสั่งป้ายไฟชื่อลูกสั่งทำเค้กที่น่ารักมากกบนี้ละทึ่งมากคุณพ่อมีมุมแบบนี้ด้วยเหรอเห็นถึงความตั้งใจที่ทำเพื่อลูกเนล่ากะหมามีแล้วรู้เลยลูกคนนี้คุณพ่อสปอยแน่ๆรักหมูนะคะนัดขีดล่างดีวาฮาสตินและลูกเนล่าด้วยค่าเอ็นปลิตเตอร์วันโดยมีเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากไทยเคลียร์ดราม่าเงินบริจาคบินลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอา422ล้านใช้ส่วนตัวไทยเอกพันธ์เคลียร์ดราม่าเงินบริจาคของบินบรรลือฤทธิ์ลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอาเงินบริจาคใช้ส่วนตัวพร้อมเปิดใจปมขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูจากกรณีที่เกิดกระแสดราม่าอย่างดุเดือดของอดีตดาราชื่อดังบินบรรลือฤทธิ์กับเงินบริจาค422ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน6จังหวัดภาคอีสานเมื่อปี2562ล่าสุดไทยเอกพันธ์น้องชายฝาแฝดของบินบรรลือฤทธิ์เปิดใจผ่านรายการแฉว่าตนรู้จักพี่ชายดีซึ่งเขาเป็นคนจิตใจคิดบวกตลอดและไม่เคยตอบโต้ใครแม้จะมีกระแสดราม่าก็ตามซึ่งส่วนตัวกล้าสาบานไม่เคยยุ่งกับเงินของบินอีกทั้งพี่ชายไม่เคยเอาเงินบริจาคมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวโดยจิตใจของบินมีแต่ความคิดช่วยเหลือคนถ้าไม่ได้ช่วยเหลือคนจะนอนไม่หลับส่วนเงินบริจาค422ล้านบาทนั้นบินเคยชี้แจงไปแล้วโดยใช้จ่ายแบ่งเป็น3โครงการคือโครงการแรกช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดภาคอีสานได้แก่จังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่นครอบครัวละ 5,000 บาทเกือบ 70,000 ครอบครัวเป็นจำนวนเงิน300กว่าล้านบาทโครงการที่2เกี่ยวกับการฟื้นฟูซื้อหม้อหุงข้าวเตาแก๊สหม้อมุ้งผ้าห่มเป็นจำนวนเงิน 40-50 กว่าล้านและโครงการที่3สร้างนิติเวชซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รถพยาบาล18คันคันละ2ล้านกว่าบาทนอกจากนี้เงินที่เหลือยังซื้อรถโรงเรียน6คันให้โรงเรียนในถิ่นทุนกันดารอีกทั้งยังให้ค่าน้ำมันคันละ 50,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่า422ล้านบาทและบางครั้งบินใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือด้านดราม่าขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูของโรงพยาบาลสิริราชนั้นไทยเผยว่าเสียโป้เขามาสนิทสนมกับบินตั้งแต่บริจาคเงิน1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนแรกบินไม่ทราบว่าใครบริจาคแต่มาทราบอีกทีตอนเสียโป้มาบอกจึงทำให้ทั้งคู่รู้จักกันอีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดเสียโป้อยากบริจาคเงิน10ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเคสต่างๆของบินที่ดูแลอยู่แต่บินปฏิเสธและไม่ขอรับเงินแล้วบอกเสียโป้ว่าถ้าอยากทำบุญจริงๆหากมีเหตุการณ์อะไรที่อยากให้ช่วยเหลือแล้วจะโทรบอกอีกทีและในช่วงโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูเพื่อนำเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชได้มีคุณหมอท่านหนึ่งซื้อเสื้อจากโครงการนี้จำนวน500ตัวและให้บินมา300ตัวเพื่อแจกจ่ายปรากฏว่าเสื้อไม่เพียงพอตอบความต้องการของประชาชนจึงโทรหาเสียโป้ซึ่งเสียโป้ก็ยินดีจะบริจาค 100,000 ตัวเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทโดยที่บินไม่ได้บังคับจากนั้นเสียโป้ติดปัญหาเรื่องทางการเงินจึงโทรไปยืมเงินกับผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วบอกว่าบิน
ให้ทำบุญจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตI'm not afraid to die.